เจ้าหน้าที่กล่าวในวันอังคารนี้ว่าทางยกระดับที่พ่วมก่อสร้างอยู่นครหลวงของไทยได้พังลงให้ไทยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคน มีอีก11คนได้หับบาดเจ็บใน,นเหตุให้ที่เกิดขึ้นในแรงวันจันทร์ผ่านมาอิงตามองค์การปกครองในเขตบางกอกผู้ปกครองในเขตบางกอกท่านชัดชาติสิทธิพันธ์กล่าวในกองประสมแถลงข่าวในวันอังคารนิว่ามีผู้หนึ่งเสียชีวิตอยู่บนเกิดเหตุก่อนที่อีกคนหนึ่งได้หับการยืนยันเสียชีวิตในเวลาต่อมาอยู่ที่หงหมอทางยกระดับในเรื่องมีการก่อสร้างมาแต่ปี2 0 0สาเหตุในการพังลงของทางสายดังกล่าวยังอยู่ในระหว่าง การสืบสวนไพศาลวิ a แผน็กภาษาลาววอชิงตัน